่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องราวของสาระความรู้นำมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงการนำเสนอโครงการต่างๆปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูในเรื่องของสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะหยิบยกประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะช่วง Better to Know ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องบ้านแพ้วพัฒนาการแล้วก็เจริญกรุงนะคะเป็นศูนย์ล้างไตทางช่องท้องที่รับส่งต่อจากผู้ป่วยบัตรทองนะคะในเขตกรุงเทพมหานครที่จากโรงพยาบาลที่ไม่รับทำล้างไตทางช่องท้องให้กับผู้ป่วยก็มีโรงพยาบาลที่ส่งให้เราอยู่ประมาณ20โรงพยาบาลค่ะจริงๆแล้วในกรุงเทพก็มีอีกประมาณ12โรงพยาบาลนะคะที่ดูแลคนไข้ในสิทธิ์บัตรทองแล้วก็รับล้างไตทางช่องท้องด้วยแต่มักจะดูแลแต่ผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองของตัวเองค่ะดังนั้นที่นี่ก็เลยเป็นแหล่งส่งต่อของโรงพยาบาลประมาณ20แห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลที่อาจจะมีขนาดเล็กหรือมีอายุรแพทย์โรคไตน้อยกำลังไม่เพียงพอในการเปิดหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องก็เลยส่งมาให้เราค่ะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นศูนย์ล้างไตที่มีคนไข้เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะน่าจะประมาณ820คนนะคะจริงๆก็ดูแลทั้ง30นะคะทั้ง10ของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง10ประกันสังคมแล้วก็10สวัสดิการข้าราชการค่ะในเขตกรุงเทพเนี่ยแบ่งเป็น2สาขาค่ะในส่วนของล้างไตทางช่องท้องเนี่ยก็มีที่พัฒนาการ31ทับ1แล้วก็อีกที่1อยู่ที่เจริญกรุงค่ะนอกจากศูนย์ล้างไตทางช่องท้องที่ทำคู่ขนานกันไปก็มีศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกันนะคะมี3ที่ก็คือมีที่ศรีนครินทร์แล้วก็ที่เทิดไทยแล้วก็ที่เจริญกรุงค่ะเนื้อหางานส่วนใหญ่ก็จะเหมือนตัดแยกออกมาจากทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่สมุทรสาครเหมือนกันที่สมุทรสาครก็จะดูแลคนไข้ในเขตอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นค่ะน่าจะเป็นศูนย์ล้างไตทางช่องท้องในเขตในประเทศไทยเนาะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐที่เป็นรัฐออกนอกระบบทำให้มีลักษณะของการบริหารจัดการที่อาจจะแตกต่างกับโรงพยาบาลรัฐทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยจริงๆมีศูนย์ล้างไตทางช่องท้องอีกประมาณ200กว่าแห่งแต่เกือบทั้งหมด 100% เนี่ยเป็นของโรงพยาบาลรัฐแค่นี้พอเราเป็นโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบนะคะภายใต้พระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนเนี่ยทำให้อาจจะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการนะคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบของการทำงานเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ one stop service นะคะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษาในการเลือกการบำบัดทดแทนไตนะคะวางสายล้างไตทางช่องท้องนะคะให้การสอนผู้ป่วยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาดูแลช่องทางออกของสายหรือแผลการกินอาหารควบคุมอาหารที่ถูกต้องนะคะการเตรียมบ้านเตรียมที่ทำงานให้เหมาะสมกับการล้างไตทางช่องท้องแล้วก็การส่งบ้านเยี่ยมบ้านแล้วก็การนัดตรวจแบบผู้ป่วยนอกค่ะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเป็นโฟลว์ปกติของการทำการดูแลผู้ป่วยของศูนย์ล้างไตทางช่องท้องในประเทศไทยทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นศูนย์ล้างไตที่ต้องรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นทำให้เราต้องมีการทำงานที่ประสานกับหมอโรคไตที่โรงพยาบาลบัตรทองด้วยเหมือนกันแล้วก็เยี่ยมบ้านเองไม่ได้ใช้หน่วยบริการพื้นฐานแบบในต่างจังหวัดที่อาจจะมีหน่วยเยี่ยมบ้านเป็นรปสต.หรือรปช.แบบนั้นค่ะร่วมกับอีกอย่างนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดแตกต่างก็น่าจะเป็นเรื่องวิธีการดูแลซึ่งพยายามจะให้ทีมงานทั้งหมดเนี่ยดูแลผู้ป่วยโดยมองผู้ป่วยกับญาติเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะคะถือว่าเป็นทีมเวิร์คเดียวกันถือว่าคนไข้กับญาติเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ต่อเนื่องมีการเรียนครั้งแรกแล้วก็มีการเรียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อใหความรู้ทักษะของการเปลี่ยนถ่ายน้ำยานี่ยังคงอยู่เนื่องจากว่าตัวผู้ป่วยและญาติเนี่ยอาจจะมีภาวะที่ของเสียเยอะจากภาวะไตวายอาจจะทำให้ความจำแล้วก็ทักษะหรือความคล่องแคล่วอะไรเงี้ยไม่ดีเท่าไหร่บวกกับอายุที่เยอะขึ้นดังนั้นการทบทวนก็เลยเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่นะคะที่เราสอนไปครั้งแรกแล้วยังทบทวนแล้วก็ยังติดตามไปที่บ้านเป็นระยะในกรณีที่มีปัญหาค่ะอุปสรรคที่สำคัญคือความไม่รู้ของคนไข้ค่ะในเขตในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่นโยบายล้างไตทางช่องท้องของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจะเข้ามาในปี2551นะคะก่อนหน้านี้ถือว่าคนรู้จักการล้างไตทางช่องท้องน้อยมากเราว่าเรื่องแรกใน10ปีที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นมาก
ที่มีคนรู้จักแล้วก็เข้าถึงมากขึ้นแต่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเนี่ยความที่มีศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเยอะทำให้คนก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับต่างจังหวัดเนี่ยคนที่รู้และเข้าถึงยังน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคแรกเราคิดว่าเป็นอุปสรรคของการไม่รู้ของคนไข้หลายคนค่ะว่ามีการให้บริการแบบนี้หรือดูแลผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้ค่ะอุปสรรคที่2น่าจะเป็นความเข้าใจผิดเนาะหรือไม่เข้าใจของทั้งผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์บางคนที่มองว่าการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยเป็นการล้างไตที่ด้อยกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะมองว่าเป็นภาระแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจุดเด่นของการล้างไตทางช่องท้องกับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยในแง่ของอัตรารอดชีวิตอัตราป่วยอัตราตายหรือว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยยังไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะแต่ว่าจุดเด่นของการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยได้ทำเองที่บ้านมีชีวิตอิสระสามารถที่จะจัดชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับการล้างไตทางช่องท้องได้เหมือนกับเราไปฟอกเลือดด้วยเครื่องเวลาที่เราให้ในการไปฟอกเลือดด้วยเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรานับเวลาเดินทางด้วยเนี่ยจริงๆแล้วใกล้เคียงกับเวลาที่เราใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาด้วยตัวเองที่บ้านแต่ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงานได้เพียงแต่ว่าคนไข้กับญาติเนี่ยต้องมีแนวคิดรับคอนเซ็ปต์ไปในการปลูกฝังว่าคนเราเนี่ยสามารถทำเองได้และสามารถดูแลตัวเองได้โดยคู่ขนานไปกับความรู้ที่ทางการแพทย์พยาบาลทีมงานเนี่ยให้กับคนไข้กับญาติอย่างต่อเนื่องค่ะจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยเวลาล้างมานานๆเนี่ยเราต้องถือว่าคนไข้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าจริงๆแพทย์เนี่ยถือว่ามีบทบาทน้อยเนาะเราเจอคนไข้เนี่ยที่เราดูแลเนี่ยแค่5นาทีถึง10นาทีต่อเดือนเพราะเรานัดแค่นี้แต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยทำเองที่บ้านตลอดแล้วการล้างไตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีเนาะมันเป็นเหมือนชีวิตประจำวันค่ะการที่เราทำซ้ำๆไปเป็นเวลา10ปี5ปี6ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกือบจะไม่มีปัญหาในการจดจำมันเป็นการทำที่เคยชินแต่ประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ว่าคนไข้จะต้องมีความตระหนักว่าการทำเนี้ยต้องทำตลอดแล้วก็ทำซ้ำๆอย่างถูกต้องซึ่งคนไข้เนี่ยบางคนจะละเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าความยากน่าจะไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันทำยากมันทำไม่ยากอยู่แล้วค่ะแต่ความยากอยู่ที่ว่าทำยังไงคนไข้และญาติเนี่ยจะรับผิดชอบพอที่จะรู้ว่าต้องทำไอ้นี้ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและถูกต้องค่ะน่าจะเป็นความยากของทีมงานที่ต้องสร้างความคิดนี้ให้เขาค่ะว่านี่คือจุดดีของมันค่ะแต่ถ้าถามว่าคนไข้ที่ถูกส่งต่อมาจาก20โรงพยาบาลเนี่ยสภาพคนไข้เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆจากเดิมทีที่ในตอนที่นโยบายประกาศใหม่ๆปี2551เนี่ยผู้ป่วยจะดูค่อนข้างป่วยเยอะแล้วถึงค่อยได้รับคำแนะนำอันนี้ก็ยอมรับว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งที่ซ้ำเนาะระหว่างโรงพยาบาลที่ส่งให้เราเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องล้างไตเขาก็จะส่งมาเร็วขึ้นค่ะหรืออีกกรณีนึงที่เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเขตกรุงเทพเนี่ยจากเดิมทีเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ทำอยู่น้อยกว่านี้นะน้อยกว่า12โรงพยาบาลตลอด10ปีที่ผ่านมาก็มีโรงพยาบาลในภาครัฐที่รับบัตรทองอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเรื่องการล้างไตทางช่องท้องแล้วก็ทำเองมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วก็ถือว่าคนกรุงเทพก็มีที่รองรับของการล้างไตทางช่องท้องสำหรับผู้ป่วยในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเข้าถึงได้นะแต่ว่าจะยังเข้าถึงได้ไม่เต็มที่เท่าโรงพยาบาลในต่างจังหวัดค่ะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่กับคนไข้เนี่ยเป็นทีมเดียวกันเนาะจำนวนจากคนไข้ที่ดูแลอยู่820คนเนี่ยใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลล้างไตเนี่ยซึ่งเรียนทั้ง2อย่างนะคะเรียนทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องและล้างไตทางช่องท้องเนี่ยประมาณ10คนเองนะในขณะที่ถ้าเกิดเราเปิดศูนย์ไตเทียมที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องเนี่ย800คนถ้าเราเอามาฟอกเลือดหมดเนี่ยใช้พยาบาลเยอะกว่านี้เยอะมากและใช้สถานที่เยอะกว่านี้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกำลังคนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าถ้ายังมีจำนวนผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาในระดับแบบนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการรับพยาบาลหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจริงๆอีกข้อหนึ่งที่เรามีความแตกต่างกับหน่วยล้างไตทั้งช่องท้องอื่นในประเทศไทยก็คือเราใช้บุคลากรที่เรียกว่านักวิชาการสาธารณสุขค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งสองส่วนซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญโดยเฉพาะนักวิชาการสาธารณสุขนะคะที่สามารถที่จะดูแลสอนผู้ป่วยเปลี่ยนน้ำยาได้แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าจำนวนคนไข้หรือนโยบายยังคงอยู่เนี่ยการขยายตัวของคนไข้ก็ยังมีอยู่ทำให้เรายังคงต้องรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มอยู่บวกกับ เรามีผู้ป่วยที่
อยู่ได้นานขึ้นที่เป็นคนไข้เก่านะคะกระบวนการการทบทวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหรือองค์ความรู้ต่างๆในแง่ของการกินอาหารก็จะต้องมีการจริงๆตลอด10ปีที่ผ่านมามันก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะเราก็ไม่สอนรูปแบบเดิมๆซ้ำๆเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยเขาตื่นตัวแล้วก็เข้าใจด้วยรูปแบบต่างๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหมวดที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการสอนซ้ำที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไข้เก่าเนี่ยยังคงล้างไตได้อย่างมีคุณภาพดีค่ะอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องงานวิชาการในอนาคตซึ่งจริงๆก็มีงานวิชาการอยู่เป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าความที่สู่ล้างไตทางช่องท้องอาจจะไม่ใช่โรงเรียนแพทย์เนาะไม่ได้มีพันธกิจหลักเป็นเรื่องของการทำงานวิชาการทีเดียวนะแต่เนื่องจากว่าฐานคนไข้มีปริมาณมากทำให้มีคนมาทำวิจัยเยอะไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์โรคไตต่อยอดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพยาบาลล้างไตช่องท้องที่เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มาเรียนต่อหรือว่านักกำหนดอาหารก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงวิชาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนลักษณะซัพพอร์ตทีฟมากกว่านะคะคือเป็นลักษณะของการให้การสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งฝึกมากกว่าที่จะทำเองไปทั้งหมดค่ะก็ในอนาคตก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นสาระความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับศูนย์ล้างไตทางช่องท้องบ้านแพ้วพัฒนาการค่ะซึ่งนับว่าเป็นสถานพยาบาลนะคะที่เป็นตัวอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็ทำให้ผู้ป่วยนะคะโรคไตนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ล้างไตนะคะแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่จำเป็นจะต้องล้างไตเป็นประจำค่ะและเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนั้นเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานพยาบาลหรือว่าตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือนะคะผู้ป่วยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนความถูกต้องต่างๆในการล้างไตนั่นเองนะคะเพื่อประสิทธิภาพนะคะในการล้างไตนั่นเองและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert นะคะซึ่งเป็นคิวของรามา101นั่นเองจะเป็นคิวของน้องคนไหนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ